นะคะแล้วน้องๆมีวิธีการเก็บแล้วก็รักษาอุปกรณ์กันยังไงคะสำหรับไม้กวาดหยักย่อยนะคะก็ให้ดึงเอาเศษหยักย่อยทิ้งนะคะแล้วก็ให้เคาะฝุ่นออกส่วนไม้ขนไก่แล้วก็ไม้กวาดดอกหญ้า ก็เช่นเดียวกันค่ะเคาะฝุ่นออกแล้วก็นำไปเก็บในที่ปลอดภัยจากความเปียกชื้นเช่นน้ำฝนไอน้ำหรือว่าน้ำค้างค่ะส่วนไม้กวาดดอกหญ้าค่ะเราก็จะไม่วางลงเอาปลายกดลงกับพื้นแบบนี้ค่ะพี่เมย์เพราะว่าจะทำให้ปลายของดอกหญ้าหักแล้วก็เสียรูปทรงค่ะประสิทธิภาพในการทำใช้งานของเราเนี่ยก็จะลดลงด้วยค่ะส่วนไม้ถูพื้นนะคะก็จะนำไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บในที่ที่ไม่โดนฝนนะคะเพื่อป้องกันการเป็นสนิมค่ะส่วนผ้าทุกชิ้นก็นำไปซักให้สะอาดและแยกตากตามชนิดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ